ทักษิณชินวัตรนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงอาการเจ็บป่วยอย่างวันนี้ที่ปวดหลังเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังพร้อมกันชัดๆตรงนี้ในเรื่องใหญ่รายวันพร้อมกันเลยครับวันนี้มันไอ้กล้ามเนื้อมันสะดุ้งอะไรก็ได้จังหวะลุกทุกครั้งมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดจังหวะมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีอาการเมื่อคืนนิดนึงแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรประมาณนี้ก็เลยมันสะดุ้งอีกรอบวันนี้ก็เลยต้องการแต่ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะแต่ว่าไม่มีเข็มขัดนะไม่ได้ชกมวยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่าดีขึ้นฮะแล้วก็ดีขึ้นกล้ามเนื้อมันสะดุ้งฮะอาจารย์ต้องโทษคนจัดโปรแกรมเมื่อวานนี้นะครับว่าทำได้อย่างไรที่ใช้งานท่านหนักขนาดนั้นนะครับมีอย่างที่ไหนครับว่าใช้ให้ไปตรวจอะไรนะไปดูเรื่องน้ำดูเรื่องน้ำนะไปดูคลองโอตารุของไทยนะครับจะต้องไปดูแผนผังต่างๆไปให้คำแนะนำต่างๆไม่มีความจำเป็นหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปวัตถุประสงค์เพื่อไปไหว้บรรพบุรุษนะก็จัดโปรแกรมให้ท่านแบบเที่ยวสบายๆไปอยู่ในที่ที่ปลอดผู้คนสักนิดนึงได้พักผ่อนเต็มที่ฟื้นสุขภาพขึ้นมาให้เร็วขึ้นตอนนี้ไม่รู้ใครอ่ะผมก็ไม่แน่ใจใครนะจัดโปรแกรมแบบนี้แน่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับแล้วก็จะต้องไปแสดงตัวไปท่ามกลางผู้คนคนนู้นก็จับมือคนนี้ก็จับมืออุ้งอิงยังบอกเลยอย่าจับระวังนะระวังแขนท่านเจ็บอยู่งั้นถามอาจารย์ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยเลือกเองได้อยู่แล้วว่าจะไปแบบไหนนึกออกไหมจะไปแบบเงียบๆก็ได้แต่เหมือนตั้งใจไปแบบเอิกกระเริกให้อาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้หน่อยว่าทำไมถึงไปกันแบบเนี้ยไปแบบเฮ้ยโอ้โหแบบใหญ่โตอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วอย่างที่ว่าครับว่าเป็นสิทธิ์ของคนไข้เป็นสิทธิ์ของเราเองที่เราจะไปอย่างเงียบๆนะครับไม่ต้องพบปะผู้คนก็ได้แต่โปรแกรมทั้งหมดเนี่ยราวกับถูกเซตว่าจะต้องเป็นแบบนี้ในนาทีนี้ในชั่วโมงนี้และจะต้องมีใครต่างๆมาต้อนรับผมก็งงนะส่วนราชการแหมเป๊ะๆเลยนะจะต้องไปต้อนรับให้ตรงเวลาต้องมีอธิบดีไปมีรัฐมนตรีไปบังเอิญนะครับเผอิญท่านไปพอดีใครฮะพอดีท่านธรรมนัสอ๋อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรท่านบอกว่าท่านตั้งใจไปดูเรื่องน้ำเรื่องอะไรนะพืชสวนโลกใช่ไหมฮะใช่ใช่อุทยานทํานองนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี้ยถูกเซตเป็นโปรแกรมถามว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทักษิณต้องการไหมครับถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านต้องการต้องการเป็นยังไงครับคือหนึ่งเนี่ยได้แสดงถึงหนึ่งว่าท่านฟื้นตัวแล้วนะนะสุขภาพดีแล้วนะครับนะมันสมองแต่งสมองต่างๆแจ่มใสแล้วนะพูดจาต่างๆสามารถให้คำแนะนำต่างๆได้ดีนะฮะแล้วก็แสดงถึงว่ามีใครต่อใครที่จะต้องไปหาท่านคิดดูแล้วกันไปตรวจคลองรัฐมนตรีมาหาเนี่ยไม่ธรรมดาไปตรวจคลองเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมชลต้องมานะไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นตรงๆนี้เนี่ยมันก็เป็นการแสดงบารมีอย่างหนึ่งว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยใครต่อใครผู้ว่าต้องมาทิพดีต้องมาต้นตีต้องมาต้นตีช่วยอีกกระทรวงก็ต้องมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นการแสดงถึงบารมีของท่านเองท่านเองอาจจะชอบทำนองแบบนี้ฮะถ้าไม่ชอบนี่ไม่ทำหรอก งั้นเอาหนึ่งคนที่หลายคนสนใจก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยเพราะคนบอกว่าเอ๊ะคุณธรรมนัสอยู่พรรคพลังประชารัฐโอเคแม้เคยอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนก็ตามแต่ว่าพอฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาพยายามปรามกันนะฮะว่าสสอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีมีงานในสภาแต่กลายเป็นพื้นที่ให้คุณธรรมนัสจากพลังประชารัฐที่ว่าซีกับลุงป้อมเนี่ยได้ไปเจอก่อนอย่างนี้อาจารย์คือผมใช้คำนี้แล้วกันครับว่าขณะนี้เนี่ยคล้ายกับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่นักการเมืองใครต่อใครจะมีตำแหน่งไม่ตำแหน่งอยากเข้าพบทั้งสิ้นขนาดคุณสุทินครับนะรัฐมนตรีกลาโหมยังบอกสารภาพเลยบอกว่าอะไรเนี่ยผมขอเข้าพบใช่ฮะท่านไล่กลับให้ไปทำงานนะครับแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าทุกคนอยากจะเข้าพบท่านครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือไปเยี่ยมสารทุกสุขดิบต่างๆกันแต่ถ้าหากว่ามองในเชิงที่เป็นการเมืองก็แปลว่าท่านเองเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการจัดการทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งครับคนก็เลยต้องวิ่งเข้าพบใครอยากเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับอาจจะเข้าพบหรือใครไม่อยากรุดหรือเปล่าอาจจะเข้าพบผมเลยเขียนแซวๆเล่นๆบอกว่าเนี่ยการที่คนไปพบเนี่ยคือคนที่มีทุกข์นะครับแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์
นะเพราะเราก็สังเกตเอ๊ะคนบางคนเนี่ยรู้สึกขณะนี้มีทุกข์มีเรื่องมีราวอยู่มีเรื่องมีราวอยู่แล้วพอไปพบแล้วเนี่ยก็คาดว่าอาจจะพ้นทุกข์หรือไม่หรือคนบางคนเนี่ยปัจจุบันแม้ไม่มีทุกข์ก็ตามนะแต่ถ้าไม่ไปอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้นะเลยต้องไปแสดงตัวซะหน่อยใช่ๆนะครับนี่คือภาพที่ต่างๆที่ปรากฏออกมานะครับครับอีกประเด็นนึงครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับกระแสมาเยอะมากเลยครับว่าอาจจะกลับไทยภายในปีนี้หรือภายในรัฐบาลชุดนี้ตามรอยพี่ชายอย่างคุณทักษิณชินวัตรอาจารย์มองยังไงฮะคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าสงสารเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในต่างประเทศจะมีบ้านมีที่อยู่จะมีเงินอะไรก็แต่เนี่ยมันไม่ความสุขหรอกครับครับการมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนไทยด้วยกันเนี่ยมีความสุขมากกว่าแต่จังหวะเวลาในการกลับเข้ามาเนี่ยวิธีการจะใช้แบบเดิมอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันลำบากแล้วนะ1 อายุก็ไม่ได้มากครับ2ก็ไม่ได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่เข้ามาแล้วเนี่ยลักพาตัวไปนะฮะอยู่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลในคืนเดียวเนี่ยมันคงจะทำได้ยากคงจะต้องมีมุกใหม่ๆที่มากกว่านี้นะครับก็อาจจะมีกรณีของการที่ว่ามีการที่จะเคลียร์คดีเก่าๆต่างๆได้ไหมจะนิรโทษกรรมได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ยังคิดว่าการกลับอย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรและอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายภายในปีนี้นะครับนะแต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าถ้ากลับแบบไม่เป็นทางการก็กลับได้ทุกวันอยู่แล้วอ้าวไม่รู้นะไม่รู้นะอาจารย์พูดเหมือนรู้อะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้นะไม่รู้อะไรเลยนะครับ